อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะมีเรื่องเดี๋ยวเกริ่นก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาบ่าวสาวรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาค่ะไม่อยากจะให้แขกเนี่ยมอบของขวัญคือให้เป็นของขวัญแบบเป็นชิ้นๆอีกแล้วนะแต่อยากจะได้เงินมากกว่าอันนี้จะคล้ายๆกับของไทยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยชายแดนไทยเมียนมาประเด็นนี้ต้องให้คุณชลันธรโยธาสมุทรเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะไอ้ข้อเสนอพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆคุณชลันธรเล่าให้ดิฉันฟังมันนิดนึงแล้วดีมากแต่รู้สึกว่ามันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้เหมือนเป็นข้อเสนอในเชิงอุดมคติเดี๋ยวให้คุณชลันธรเล่ารายละเอียดยังไงมายังไงข้อนี้ก่อนจะเข้ารายละเอียดย้อนสถานการณ์เมียนมานิดนึงแล้วกันก็จะ2ปีแล้วนะคะตั้งแต่สถานการณ์ทำรัฐประหารที่นั่นเมื่อ1กุมภาพันธ์คือหลายคนถ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดไทย PBS ก็นำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ว่าก็ข้อมูลตัวเลขล่าสุดนะคะไม่ได้น้อยลงเลยความรุนแรงสถานการณ์ไม่ได้น้อยลงอาจจะย้ายไปเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยเมียนมาชายแดนอินเดียเมียนมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถี่ขึ้นในเรื่องของการปราบปรามกลุ่มชนกลุ่มน้อยกองกำลังติดอาวุธต่างๆนะคะข้อมูลจากสมาคมนักโทษการเมืองของเมียนมาเนี่ยก็มีข้อมูลล่าสุดสรุปว่าขณะนี้เนี่ยนักโทษการเมืองที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ก็มีมากกว่า 19,000 คนนะคะแล้วก็ 18,000 คนขออภัยแล้วก็จำนวนผู้ที่ถูกสังหารในช่วงตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มากกว่า 4,000 คนแล้วนะคะทีนี้ไปดูของจำนวนผู้ที่ต้องพลัดถิ่นหนีออกจากพื้นที่เนี่ยทั้งที่ออกมาแล้วยังอยู่ภายในประเทศเมียนมาหรือต้องพลัดถิ่นออกไปประเทศอื่นๆเนี่ยมีมากกว่า 1,400,000 คนจำนวนโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราลองคิด1ล้านต่อคนเนี่ยที่แบบต้องหนีออกจากบ้านตัวเองก็ไปอยู่ที่อื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เยอะนะมันก็เรียกได้ว่าเป็นคือมีคนเรียกว่าเป็นช่วงสูญหายของช่วงหนึ่งอีกครั้งของประชากรเมียนมาทีนี้แน่นอนอย่างที่บอกว่าพอในจำนวนนี้อยู่ในประเทศได้ประมาณสัก1ล้านที่เหลือเนี่ยไปนอกประเทศราว 300,000 คนมีการยืนยันแล้วว่าอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็คือยังไม่เข้าแต่ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ 300,000 คนถ้าเกิดเข้ามาเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าจำนวนผู้หนีภัยเมียนมาอยู่ไทยเนี่ยมีหลายช่วงมีหลายรุ่นแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมานะคะแต่ถ้าตีความตามตัวบทกฎหมายไทยไม่มีผู้ลี้ภัยเพราะว่าไทยไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่มีตามตัวบทกฎหมายในไทยเนี่ยเราก็ใช้คำว่าผู้หนีภัยสงครามdisplaced person ย้ายมาเนี่ยจะมาอยู่นานอยู่อะไรก็ยังเป็นผู้หนีภัยสงครามซึ่งสถานการณ์ไทยเมียนมาย้อนไปเนี่ย30เกือบ40ปีที่สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้เกิดผู้หนีภัยเข้ามาในไทยนะคะถ้าแยกจำนวนผู้หนีภัยเนี่ยกลุ่มแรกที่หลายๆคนคุ้นก็คือในพื้นที่พักพิงชั่วคราว9แห่งยังเรียกพักพิงชั่วคราวอยู่แม้ว่าจะอยู่มา 30-40 ปีหลายคนมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกอะไรแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือ4จังหวัดเนาะกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนราชบุรีจำนวนที่ยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยก็เฉียดแสนอ่ะ 90,000 กว่าคนแสนคนเนี่ยก็มาตั้งแต่นี่แหละปี 30-40 ปีที่แล้วช่วงปี 1988 ที่มีการปราบปรามมีการปราบปรามครั้งใหญ่ในเมียนมาที่เรียกว่า88วันที่8เดือน8แล้วก็รวมไปถึงการปราบปรามชนกลุ่มน้อยกองกำลังติดอาวุธต่างๆที่มีมาต่อเนื่องนะคะอีกกลุ่มก็จะเป็นผู้หนีภัยมาในเมืองก็คืออันนี้เป็นกลุ่มที่ลี้ภัยมาตามขอบชายแดนก็เป็นชาวชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงต่างๆนะคะอีกกลุ่มนึงก็มาเครื่องบินหรือมารถแต่ว่ามาเนี่ยพื้นที่แบบบริเวณในเมืองก็จะเป็นผู้ลี้ภัยในเมืองพอถูกจับเนื่องจากเราไม่ได้มีสถานะผู้ลี้ภัย คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเข้าเมืองผิดกฎหมายไปอยู่ตม.ศูนย์กักตม.ค่ะบางคนก็จะบอกว่าอยู่มานานแหละอยู่ศูนย์กักและสภาพศูนย์กักเนี่ยหลายๆคนลองนึกดูว่าคือถ้าเราถูกกักตัวอยู่ในบ้านช่วงโควิด14 15วันเนี่ยทรมานแล้วนะแล้วนึกสภาพของผู้หนีภัยอ่ะ30ปี40ตลอดช่วงชีวิตคนเราต้องอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะทีนี้พอสถานการณ์รัฐประหารไทยรัฐประหารเมียนมาช่วง2ปีเนี่ยก็มีการประเมินว่ามีผู้หนีภัยเข้ามาก็เป็นลักษณะเข้าออกๆนะพอยิงทีหรือว่าปราบปรามทีก็เข้ามาชั่วคราวกลับออกไปบ้างแต่ว่าก็มีการตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่ฮ่องสอนในจำนวนนี้ก็มีประมาณ 9,000 คนที่ยังอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวนะคะในช่วงอันนี้คือเป็นตัวเลขทางการแต่ไม่ทางการเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเกินหมื่นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ไทยยังไม่นับกรณีชาวโรฮิงญาค่ะรวมตัวเลขคร่าวๆเนี่ยรวมไปถึงอย่างที่ดิฉันคุยเมื่อก่อนหน้านี้ว่า 300,000 คนที่ยังอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ข้อเสนอที่ทางพรรคเป็นธรรมแล้วก็พรรคก้าวไกลจะยื่นเสนอตั้งแต่ช่วงที่หาเลือกตั้งหาเสียงแล้วก็ข้อเสนอในการที่จะจัดเรียกได้ว่าระเบียงมนุษยธรรม humanitarian corridor หรือว่า safe zone เนี่ยนะคะก็ดิฉันก็ได้พูดคุยกับคุณกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมให้อธิบายว่าไอ้ safe zone เนี่ยคืออะไรนะคะจริงคุณกนวีบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่คือก่อนหน้านี้ไทยก็เคยมีเรื่องการจัด safe zone เหล่านี้มาละก็คือเป็น2กิโลเมตรคือให้พื้นที่ชายแดนเข้าไปในเมียนมาเนี่ยให้เป็นพื้นที่ห้ามการสู้รบเพื่อที่คนที่หนีทุกข์หนีร้อนมาเนี่ยจะปลอดภัยอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็การให้ความช่วยเหลือเนี่ยจากฝั่งไทยเข้าไปก็ง่ายก็มันก็ฟังดูดีนะก็คือแต่เป็น2กิโลที่ล้ำเข้าไปในฝั่งของเมียนมาทีนี้ข้อเสนอของพรรคเป็นธรรมก็คือขอเป็น5กิโลเมตรขยายละเพราะว่าจำนวนคนเยอะนะคะคุณสราคุณ5กิโลเมตรนี่ไม่น้อยนะคะก็เหมือนกับว่ารัฐบาลเมียนมาต้องการให้พื้นที่5กิโลเมตรก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยห้ามเป็นพื้นที่สู้รบห้ามเป็นพื้นที่ที่มีกองกำลังต่างๆแล้วก็ห้าม no fly zone เพราะว่าอาจจะใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์มาโจมตีเท่าที่ทราบเนี่ยคือช่วงเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาชายแดนก็คือรุกหนักมากหลายๆครั้งอาจจะได้ยินเครื่องบินลบล้ำเข้ามาในไทยต่างๆเนี่ยเพราะว่าก็เป็นวิธีที่กองทัพเมียนมาก็ใช้แล้วเนาะพื้นที่เดียวเกิดความรุนแรงมากนี่ก็เป็นข้อเสนอของพรรคเป็นธรรมกับพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ฝากฝ่ายค้านเรียบร้อยพรรคฝ่ายค้านละทีนี้ตัวข้อเสนอเนี่ยนะคะก็เป็นข้อในรายละเอียดก็คือเนี่ยการพื้นที่5กิโลเมตรฝั่งพม่าเนาะเข้าฝั่งเมียนมาล้ำเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะการช่วยเหลือของต่างประเทศของไทยเองก็ตามให้น้ำให้อาหารที่พักพิงความปลอดภัยมันก็จะง่ายเพราะว่าถ้าข้อเสนอนี้ทำได้จริง5กิโลเมตรจากชายแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาขออภัยเข้าไปฝั่งเมียนมาถ้าหากว่าประชาชนเกิดหลบหนีภัยสู้รบจริงๆเข้ามาอยู่ในเขตระยะ5กิโลเมตรจะปลอดภัยและที่สำคัญไทยเนี่ยส่งความช่วยเหลือส่งเสบียงเข้าไปได้ดังนั้นคนกลุ่มนี้ไม่จะเป็นเข้ามาไม่ต้องข้ามชายแดนเข้ามาฝั่งไทยใช่ค่ะแล้วพวกองค์กรระหว่างประเทศ UN หน่วยงานนู่นนั่นนี่หรือว่าสภากาชาดสากลจะส่งความช่วยเหลือเข้ามาก็คือเข้ามาไอโซนเซฟโซน5กิโลเมตรเนี่ยแหละฟังดูดีมากก็เป็นข้อเสนอที่ทางพรรคเป็นธรรมเนี่ยยื่นต่อรัฐสภาไปเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาที่ดิฉันก็ได้มีโอกาสคือตอนนั้นเนี่ยมันยังนัวๆกันอยู่นะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆพรรคไหนจะนำจัดตั้งได้หรือเปล่าพอมาชัดเจนแล้วว่าแน่นอนละพรรคก้าวไกลพรรคเป็นธรรมจะไม่ได้อยู่คู่ร่วมรัฐบาลจะมันเป็นข้อตกลงคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะสมัยที่มีการคุย MOU ต่างๆกันเนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณกนวีสืบแสงนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมซึ่งขณะนี้ก็ไปอยู่ฝากฝ่ายค้านเนี่ยดิฉันก็มองแล้วก็แซวเล็กๆว่าเอ๊ะยังคุยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหม แล้วข้อตกลงเนี้ยเป็นไปได้มากน้อยยังไงที่จะนำเสนอต่อรัฐสภาของไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยยังร่วมกับทางพรรคที่จัดตั้งรัฐบาล9ปีที่ผ่านมาผมยังมองว่าเป็นความท้าทายก้าวไกลจะเพื่อไทยจะสามารถก้าวข้ามจุดยืนทางการทูตของไทยต้องเปลี่ยนให้ได้ตอนนี้จุดยืนในการทูตไทยไม่เปลี่ยนมายาวนานมากเพื่อไทยจะสามารถตัดสินใจได้ไหมว่าจุดยืนต้องเปลี่ยนแปลงไปอันนี้จะเป็นผมว่าความท้าทายนะครับว่าเราจะใช้ การความสัมพันธ์อนุรักษ์นิยมโดยใช้การทหารนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังคงใช้ตรงนั้นอยู่ไหมถ้ายังใช้การความสัมพันธ์แบบอนุรักษ์นิยมผมว่ายังไงก็ตามข้อเสนอในเรื่องเกี่ยวกับระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยยากต้องเปลี่ยนยังพอคุยกับเพื่อไทยด้วยข้อมูล MOU ที่คุยไว้เดิมพอจะเป็นไปได้ไหมคะผมว่าเป็นไปได้ครับผมว่าเพื่อไทยท่านก็เปิดนะครับท่านก็ไม่ได้ปิดอะไรก็เราก็เสนอไปเพราะว่าอันนี้เป็นการทำงานทางด้านมนุษยธรรมซึ่งไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเราผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์เพื่อพี่น้องมนุษยชาติของโลกนี้เพราะฉะนั้นผมว่ายังไงเราก็ต้องเสนอต่อไปคุณกนวีก็เรียกได้ว่าคิดบวกนะมองว่าเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมการให้เหลือด้านมนุษยธรรมน่าจะพอคุยกันได้ภายในรัฐบาลใหม่พรรคฝ่ายค้านดิฉันว่าฝ่ายรัฐบาลไทยอ่ะคุยกันต่อให้คุยกันได้นะไปคุยกับรัฐบาลเมียนมาดิฉันว่ายากเขาไม่น่าจะยากเพราะว่าการที่จะการพื้นที่ตัวเอง5 กิโลเมตรจากชายแดนเพื่อให้คนเข้ามาลี้ภัยทั้งที่เป้าหมายของรัฐบาลทหารก็คือปราบปรามฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็จริงๆอันนี้ไม่ใช่ข้อเสนอแรกที่มีคนเคยเสนอต่อรัฐบาลทหารเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของสถานการณ์วิกฤตชาวโรฮิงญาเนี่ยทางบังคลาเทศเองก็เคยมีข้อเสนอนี้นะคะเข้าไปสมัยนั้นนี่ยังเป็นรัฐบาลนำโดยนางองซานซูจีอยู่แต่ว่าในเรื่องของความมั่นคงต่างๆก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเมียนมานี่แหละก็มีการเสนอคล้ายๆกันเนี่ยว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะเซฟโซนเซฟตี้โซนฮิวแมนคอริดอร์กินเข้าไปในพื้นที่เมียนมาก็ประกาศชัดเลยว่าไม่เอานโยบายนี้แต่ว่าจริงๆถ้าในพื้นที่สู้รบที่อื่นนะคะข้อเสนอเหล่านี้ก็มีเกิดขึ้นอย่างไม่ว่าจะเป็นในกรณีซีเรียหรือว่าอย่างสถานการณ์ในการสู้รบรัสเซียยูเครนเองก็ตามแต่ว่านั่นแหละมันก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะต้องกินพื้นที่ล้ำเข้าไปในประเทศที่เขายังมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยการพูดคุยก็ยากแต่ถามว่าถ้ามันทำได้มันก็จะเป็นช่องทางที่ไทยก็ไม่ต้องรับจำนวนผู้ลี้ภัยมากๆเหล่านี้เข้ามาเพราะว่าจริงไทยไม่มีก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไทยไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีเรียกได้ว่าฟาซิลิตี้การดูแลต่างๆที่จะคนจำนวนหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนที่จะเข้ามาเนี่ยได้แล้วถ้าเข้ามามันไม่ได้อยู่สั้นๆไงแบบยาวอ่ะก็มันก็จะเป็นปัญหาความมั่นคงด้วยซึ่งดิฉันว่าอย่างที่รัฐบาลเมียนมาไม่รับเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของความกังวลว่าเพราะว่าไอ้พื้นที่เซฟโซนเนี่ยอย่างที่บอกใครๆก็เข้าไปได้ถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแล้วหนีการโจมตีของรัฐบาลทหารแล้วหลบเข้าไปในพื้นที่นั้นก็เท่ากับว่าก็กลายเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะรอดพ้นจากการโจมตีของรัฐบาลได้ด้วยไงก็แต่ถ้าเข้าใจนะปลดล็อกได้ฉันว่าความวุ่นวายอะไรสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะบรรเทาลงแต่ก็ยาวคงต้องดูกันยาวๆค่ะนะคะอ่ะจากเรื่องเครียดเรื่องเมียนมาชายแดนเมียนมาไทยนะไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของเทรนด์ความนิยมคือในอเมริกาหรือว่าในชาติตะวันตกเนี่ยเวลาที่คู่บ่าวสาวจะแต่งงานเขาจะมีธรรมเนียมคือเขาจะไปขึ้นทะเบียนเลยนะคะว่าของขวัญที่เขาอยากได้อ่ะมันมีอะไรบ้างเขาเรียกว่า wedding gift registry อย่างสมมุติถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนไทยไปแต่งงานที่กับชาวอเมริกันอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะส่งของขวัญไปให้เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์มาให้เลยว่าเนี่ยจะเอาของบ่าวสาวอยากได้อะไรบ้าง1 2 3 4แล้วก็ไปติ๊กว่าเดี๋ยวฉันซื้ออันนี้ให้จะได้ไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเทรนด์รุ่นใหม่ค่ะคุณชลันธรเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเขาบอกว่าหนุ่มสาวที่นั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวนะคู่แต่งงานอาจจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยก็ได้นะก็คือคู่บ่าวสาวเนี่ยอยากจะได้เงินสดมากกว่าหันหาตะวันออกอย่างวัฒนธรรมตะวันออกอย่างเราเลยนะคะใช่อย่างเราคนไทยแล้วยังไงเราก็ให้อยู่แล้วเราให้เป็นเงินอยู่แล้วของขวัญนะให้เป็นส่วนน้อยต้องแบบเป็นคนสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าแล้วทำไมคนอเมริกันถึงหันมาอยากจะได้เงินสดเป็นของขวัญในวันแต่งงานมากกว่าของขวัญที่เป็นชิ้นๆเหตุผลง่ายมากง่ายค่ะนั่นคือไปใช้อะไรก็เรื่องของบ่าวสาวนะคะการให้เงินสดเนี่ยบ่าวสาวสามารถนำไปซื้อสิ่งของที่ตัวเองต้องการได้อย่างตรงตามความต้องการเลยใช่ไหมคะซึ่งในเมืองไทยเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราให้ใส่ซองเงินมันง่ายอย่างน้อยเขาจัดงานเลี้ยงในคืนนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็สามารถฉีกซองแล้วเอาเงินที่แขกให้เนี่ย ไปจ่ายค่าจองโรงแรมค่าอะไรได้หมดเลยคือมันง่ายนะคะแต่ว่าสำหรับคู่บ่าวสาวในอเมริกันเนี่ยมันมีเหตุผลที่มันลึกไปกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ที่นั่นมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจค่าครองชีพการสร้างบ้านหรือว่าค่าห้องพักอะไรมันสูงขึ้นมากแล้วพอคนเราแต่งงานกันใช่ไหมบางคู่ก็อาจจะอยากมีที่มีทางของเราบางอย่างในเอเชียเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่กับพ่อแม่จนโตเลยนะ40-50เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนเชื้อสายเอเชียใช่ไหมคะแต่ว่าที่อเมริกันเนี่ยไม่คือ18-19เนี่ยพอจะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องออกไปจากบ้านแล้วไปอยู่คนเดียวหรือไปอยู่กับเพื่อนก็แล้วแต่นะคะทีนี้พอแต่งงานกันก็อยากจะมีที่ของเราทีนี้มีที่ของเราก็ต้องมีเงินไปซื้อบ้านแต่ปัญหาคือพอบ้านมันแพงมากๆค่ะแค่2คนเนี่ยมันไม่ไหวเขาก็เลยได้ไอเดียว่าก็ตานแต่งงานนี่แหละก็บอกแขกไปตรงๆเลยว่าฉันไม่ต้องการของขวัญนะแต่ฉันจะตั้งเป็นกองทุนกองทุนดาวบ้านหรือกองทุนสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงคุณสาระเพราะว่าอย่างเวลาถ้าสมมติว่าพูดถึงวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมไทยมันจะรู้อยู่ว่าถ้าเป็นญาติฝั่งพ่อแม่อาวุโสหน่อยอาจจะต้องใส่ซองหนักหน่อยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมเนียมที่จริงๆเรามีมานานแล้วก็จะมีการจดแหละคือว่าบ่าวสาวว่าคนนี้ให้เท่านี้เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าไปงานลูกคนนี้ก็จะต้องให้เท่ากันใช่จดไว้เพื่อจะได้ตอบแทนได้อย่างเหมาะสมซึ่งในเอเชียเนี่ยวัฒนธรรมคล้ายกันแต่ก็แบบว่าถ้าสหรัฐจะมาเริ่มวัฒนธรรมให้เงินนี้คงจะต้องแบบใช่ให้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องแบบดีลกันเหมือนกันนะก็จะมีคนเอะนะคะนี่ก็บอกว่าวิธีการเนี่ยคือเขามีการทำเป็นสถิติข้อมูลเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนที่บ่าวสาวนิยมให้แขกร่วมสมทบทุนเนี่ยเขาเรียกเป็นกองทุนดาวบ้านนะคะเช่นก็อาจจะกำหนดไว้เลยว่าเงินดาวบ้านมันเท่านี้นะแต่คุณจะใส่เท่าไหร่ก็อาจจะแล้วแต่คงจะไปกำหนดลำบากมั้งดิฉันว่าหรือดิฉันว่าถ้าดิฉันเป็นแขกนะดิฉันก็คงจะคิดว่าถ้าเราซื้อของขวัญชิ้นนึงให้เท่าๆกับของขวัญใช่อาจจะให้เงินมูลค่าเท่ากับของขวัญที่เราตั้งใจจะซื้อให้นะคะแล้วเขาบอกว่ายิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะคู่รัก 85% ที่เขาทำแบบสอบถามก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้เงินสดเป็นของขวัญมากกว่าของขวัญแบบในลิสต์รายการที่เขาลิสต์ไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเงินกองทุนที่เขาจะตั้งมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเงินดาวบ้านรองลงมาคือผ่อนบ้านคือดาวไปแล้วดาวไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้เงินมาช่วยผ่อนก็จะดีนะคะหรือค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคุณผ่อนไประยะหนึ่งมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะคุณต้องการเงินก้อนเพื่อไปโปะแล้วก็ปิดบัญชีรัดบ้านเนี่ยก็จะได้เป็นของเราอันนี้คือ3กองทุนหลักๆที่หนุ่มสาวบ่าวสาวในสหรัฐอเมริกาเขาอยากจะได้จากแขกที่มาร่วมงานแต่งนะคะทีนี้ถ้าพูดในแง่เหตุผลน่ะมันก็ถูกไหมเราควรจะได้ของที่เราต้องการไม่ใช่ของที่คนอื่นอยากให้เพราะถ้าของที่เราต้องการเป็นเงินเราเอาไปแก้ปัญหาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แบบทันตาเห็นแต่อย่างที่คุณชลันทรบอกธรรมเนียมของตะวันตกเขาให้เป็นของขวัญจู่ๆจะให้เปลี่ยนมาเป็นเงินสดมันอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการดูถูกบ่าวสาวหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะเหมือนกับเอาเงินให้เขามันจะดูดีไหมดูเหมาะสมไหมแต่ถ้าเป็นบ่าวสาวดิฉันก็โอเคค่ะได้รับง่ายๆนะเดี๋ยวนี้โอ๊ยฉันจะไปงานบางที่ของไทยที่แบบบ่าวสาวแบบรุ่นใหม่หน่อยก็สแกนจ่ายเลยก็ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะก็บอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาบ้านเขาบอกว่าแพงเป็นประวัติการอัตราดอกเบี้ยบ้านสูงถึง 7% ค่ะนะคะแล้วก็มองจริงๆมันก็แง่สมเหตุสมผลที่นี่เขาก็มีคำแนะนำนะในบทความนี้ว่าสำหรับแขกที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอยากจะให้ของขวัญในแบบเดิมๆเขาก็แนะนำว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยต้องพยายามอธิบายแขกเรือเข้าใจพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะเช่นอาจจะระบุในการ์ดไปเลยเหมือนบางงานอาจจะแบบว่าไม่รับของขวัญขอไม่รับของขวัญแต่ถ้าจะกรุณาจ่ายเงินสดนะเงินสมทบทุนในกองทุนของเราเหล่านี้และอาจจะมีแบบเป็นสแกนบาร์โค้ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็2ถ้าแขกบางคนบอกไม่ได้จริงๆทำใจไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ให้ทางเลือก กับแขกที่จะเข้ามาร่วมงานนะคะเช่นถ้าแขกบอกว่าโอ้ฉันไม่แต่จริงๆอ่ะฉันมีไอ้นี่อยู่ฉันตั้งใจว่าทำขึ้นมาเป็นพิเศษคัสตอมไมซ์เลยแล้วก็เพื่อให้กับเธอโดยเฉพาะอันนั้นก็อาจจะต้องยกเว้นเป็นกรณีพิเศษถ้าเขามีความตั้งใจมากถึงขนาดนั้นนะอีกเรื่องหนึ่งคือเพราะว่าปกติถ้าดิฉันสังเกตเนี่ยงานแต่งงานของตะวันตกเนี่ยคนมันไม่ได้เยอะเท่าวัฒนธรรมเอเชียอ๋อใช่ใช่ใช่เขาจะสามารถได้ถึงขนาดดาวบ้านเลยไหมคุณสวรรค์เพราะว่าอย่างของเราเนาะก็คือแบบโอ้หลักร้อยอะอย่างต่ำก็แบบใช่ไหมญาติโยมนู่นนั่นนี่ต่ำๆเราก็คาดหวังสาวองนี่แหละมาช่วยงานแต่งเพราะว่าสำหรับต่างชาตินี่โหดิฉันติไม่ถึงไม่เกินร้อยแบบงานแขกใช่ไหมใช่ดิฉันก็ไม่เคยไปงานของชาวต่างชาติแบบที่จัดเป็นจริงเป็นจังนะคะคือถ้าไม่ใช่แบบระดับเซเลบอ่ะเขาก็จะไม่ได้แบบแต่ถ้าไม่ได้ไปร่วมงานอ่ะเราก็ส่งของขวัญตามไปได้หรือเปล่าค่ะหรืออาจจะแบบนี่ฉันโอนไปแล้วนะสมทบกองทุนนี้แสดงความยินดีด้วยนะแต่ฉันอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวดิฉันเคยไปช่วงที่ไปทำข่าวที่กัมพูชาแหละค่ะแล้วก็จะมีเวลาที่ว่างอยู่ช่วงหนึ่งไปดูงานแต่งงานของคนกัมพูชาน่าสนใจมากคุณเชื่อไหมว่าที่นั่นน่ะเขาใส่ซองกันหนักมากจริงอ่ะจริงแม้แต่ดิฉันอ่ะไม่ได้รู้จักกับผู้บ่าวสาวเป็นการส่วนตัวแต่ไปเพราะว่าหนึ่งเราอยากจะไปถ่ายแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าวิธีแต่งงานแบบกัมพูชาเป็นยังไงก็เลยก็เป็นพนักงานของโรงแรมที่ดิฉันไปพักนานพอสมควรแล้วก็คุ้นกันระดับหนึ่งเขาก็บอกไปได้ไปสิก็ไปแล้วฉันก็ถามว่าต้องจ่ายใส่ซองเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกว่าต่ำๆก็ต้องสัก$20$20ก็คือ30เท่าไหร่นะ$10นี่300ประมาณ600 บาทสำหรับดิฉันก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งคือดิฉันไม่ได้รู้จักเขาใช่ไหมแต่ก็เอาเถอะเราก็อยากรู้ก็เมื่อไหร่ก็จ่ายเงินส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าเบิกออฟฟิศไม่ได้ ก็ปรากฏว่าไปที่น่าสนใจคือเขามีธรรมเนียมการใส่ซองเหมือนกันแต่ใส่ซองหนักมากอย่างดิฉันคนไม่รู้จัก$20น่ะถ้าคนรู้จักก็ต้อง40-50ขึ้นไปแต่พอได้ไปนั่งร่วมงานเราไม่แปลกใจเลยคือที่นั่นมันเป็นเอาพูดตรงๆนะบรรยากาศอ่ะมันเหมือนเลี้ยงใหญ่เลี้ยงเยอะมันเหมือนร้านอาหารที่ต้องการให้ลูกค้าเข้ามาที่สุดแล้วก็ออกไปเร็วที่สุดพอดิฉันไปนั่งปุ๊บเนี่ยอาหารลงมาประมาณ10-20อย่างก็คือแบบโต๊ะจีนเลยแล้วแขกทุกคนนะคะไม่ได้อ้อยอิงนะคะกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกินได้น่าสนใจค่ะแล้วพอถึงเวลาก็ออกแขกชุดใหม่ก็มานั่งโต๊ะแล้วก็กินแบบรวดเร็วอ่ะกินไม่อ้อยอิงแล้วก็ไม่เหมือนของไทยที่ต้องรอแขกเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาตัดเค้กร้องเพลงใช้วิธีทัศน์ไม่มีดังนั้นเนี่ยเชิญเรียกว่าอัตราเทิร์นโอเวอร์คนมานั่งโต๊ะมันจะแบบถี่มากแล้วบ่าวสาวเนี่ยนะคะตั้งแต่งานเช้าจนถึงงานค่ำเขาจะเปลี่ยนชุดประมาณ10 ชุดใกล้ๆกับงานแต่งอินเดีย10 ชุดเนี่ยมาตรฐานคนธรรมดาชนชั้นธรรมดาแต่ถ้าคุณรวยมาก20-30 ชุดในงานเหนื่อยแทนแค่วันเดียวนะคะงานเช้าถึงงานเย็นดิฉันก็สนใจมากว่าแล้วช่างแต่งหน้าทำผมจะทำยังไงคือเสื้อเนี่ยก็คือเปลี่ยนดิฉันว่ามันไม่ยากเท่าไหร่อาจจะประดับโบนิดหน่อยใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ชุดของกัมพูชาเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามจะคล้ายๆกับชุดลิเกอ่ะแต่แบบสวยๆเลยนะคะมีความพองมีกากเพชรใช่คือจะอลังการมากๆเปลี่ยนชุดเนี่ยดิฉันยังไม่ทึ่งเท่าไหร่แต่ดิฉันทึ่งตรงแต่งหน้าและทำผมเจ้าสาวต้องเปลี่ยนใหม่หมดต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อเข้ากับชุดแล้วคุณคิดดู30 ชุดน่ะจะเปลี่ยนหน้าผมยังไงให้มันแตกต่างเขาต้องแบบมีการวางแผนล่วงหน้าคือแต่แรกฉันนึกว่าแบบงานแต่งอินเดียก็คือหลายๆวันเนี่ยเคยฟังเพื่อนก็คือแบบเหนื่อยแล้วเนาะแต่ถ้าคือแต่ว่าของอินเดียเนี่ยหลายชุดเพราะว่ามีหลายวันเปลี่ยนวันไปนะคะของกัมพูชาต้อง20-30 ชุดต่อวันนี่สำหรับคนมีกระตังแต่บ้านที่ดิฉันไปก็คือธรรมดาเขาก็เปลี่ยนมัน10 ชุดดิฉันก็ไปดูช่างแต่งหน้าเขาเก่งมากนะบางทีผมเนี่ยอาจจะมีพวกพีชแฮร์คือผมที่แบบเป็นผมปลอมเอามาติดตรงนั้นหน่อยตรงนี้นิดอย่างเงี้ยอันนี้พอช่วยได้แต่หน้าเนี่ยคือบางทีใช้วิธีเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เปลี่ยนขนตานะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอะไรคือแบบสนุกมากอ่ะสนุกตอนดูเจ้าสาวเข้ามาเปลี่ยนชุดนี่แหละนะคะและเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องยืนอยู่หน้างานตลอดเวลาเพื่อรับแขกเหนื่อยเลยนะคะแต่ก็ถ้าเธอโอเวอร์เรทเยอะขนาดนั้นก็ใช่ฉันว่าก็โอเคนะแต่อาหารเขาเลี้ยงดีแล้วก็เลี้ยงเยอะจริงๆแต่ว่าเงินที่แขกจ่ายมันก็ เยอะตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์เนาะพิธีแต่งงานในเอเชียก็ได้ไปเจอมาก็เอามาเล่าให้ฟังมีไหมของคุณเคยไปร่วมงานของคนอินเดียไหมไม่เคยแต่ว่าเคยไปเพื่อนที่แต่งงานที่ไต้หวันค่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็2ชุดเหมือนบ้านเราก็คือชุดขาวอ่ะแล้วก็ชุดจีนอะไรอย่างนึงแล้วก็เรียงแล้วก็ให้ซองละค่ะก็ใส่ซองเป็นหลักเนาะสำหรับเอเชียเลทก็ใกล้ๆคือไต้หวันตอนนั้นดิฉันไปนานแล้วก็คือเลทมันก็ใกล้ๆไทยก็ใกล้ๆกันหมายถึงว่ามันเทียบค่ะก็ถือว่าได้อยู่นะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเจออะไรมาก็อยากแบบมาเล่าให้ฟังกันนะคะบางอย่างมันก็น่าสนใจจริงๆอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะจากรายการหน้าต่างโลกนะคะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเรานำเสนอมาพักหนึ่งแล้วนะคะในรายการหน้าต่างโลกรูปแบบใหม่นะคะเป็นวิดีโอพอดแคสต์นะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังชอบรูปแบบนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติดตามชมได้สำหรับวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยเราจะเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นาฬิกานะคะหรือถ้าดูผ่านๆจำไม่ได้เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า Thai PBS Podcast ก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะและถ้าชอบคุณชลันทรอยากให้มาบ่อยๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะจะได้จัดให้ตรงกับความต้องการของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั่นเองอ่ะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะวันนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมมีเตรียมมาเท่านี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามค่ะมีความเห็นข้อเสนอแนะติชมว่ากันมาได้เลยนะคะเราแล้วก็ทีมงานนั้นยินดีนะคะนำไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the world via the voice